ตอนนี้เรียกได้ว่าคอลลาเจนวางขายเต็มท้องตลาดมากๆเลยนะคะแล้วเรทราคาก็แตกต่างกันสุดๆมีหลายประเภทด้วยนะคะแล้วเราจะดูแต่ราคาได้ไหมกินแบบไหนแล้วจะเห็นผลยี่ห้อไหนดีที่สุดกันแน่วันนี้เรามีหลักการห้าข้อง่ายๆที่เพื่อนๆนะคะควรคิดแล้วก็ไตรตรองนะคะก่อนที่จะเลือกคอลลาเจนแต่ละอย่างมากินนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย วิธีการเลือกคอลลาเจนคอแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูว่าความต้องการกินของเราเพื่ออะไรนะคะทุกคนต้องทราบกันก่อนว่าคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยมีหลายชนิดมากๆนะคะเรียกได้ว่า20กว่าชนิดเลยนะคะแต่ว่าชนิดที่พบมากในร่างกายและมักจะเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์นะคะมีอยู่ประมาณ6ไทป์ด้วยกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ไทยแรกนะคะช่วยในเรื่องของผิวหนังกระดูกผนังหลอดเลือดเอ็นและเอ็นยึดกล้ามเนื้อรวมถึงเล็บและผม ประเที่2ช่วยเรื่องข้อต่อต่างๆรวมถึงการสร้างกระดูกอ่อน Type ที่3ช่วยเรื่องผิวหนังเหมือนกับ Type 1หนึนะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆในร่างกายคอลลาเจน Type ที่4อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะแต่มีความสําคัญเหมือนกันนะคะพบมากในเบสโซลามินานะคะเหมือนเป็นฐานที่รองรับเซลล์เยื่อบุต่างๆรวมถึงการแบ่งสัดส่วนและเชื่อมโยงเซลล์เข้าด้วยกัน และยังเป็นฟิลเตอร์ควบคุมในการเข้าออกของสารด้วยคอลลาเจน type ที่5มักจะพบในตำแหน่งเดียวกับคอลลาเจน type 1นะคะก็ช่วยในเรื่องของผิวดวงตาระดูกและการสร้างพลาเซนตหรือว่ารกของมารดาด้วยและสุดท้ายคอลลาเจน type ที่10นะคะก็จะคล้ายๆกับคอลลาเจน type ที่2นะคะก็คือช่วยในเรื่องของข้อต่อแล้วก็กระดูกอ่อนต่างๆ ใครที่อยากทานคอลลาเจนเพื่อเสริมในด้านไหนนะคะก็ดูฉลากนะคะว่าเขาใส่ไทป์อะไรมานะคะแล้วก็เลือกให้ถูกตามความต้องการของเรา แต่ถ้าแบรนดไหนไม่ได้ระบุไทป์ามานะคะเราก็สามารถดูที่อะมิโนแอซิดโปรไฟล์ได้ด้วยนะคะซึ่งบางแบรนดนะคะเช่นจากแอปไอนะคะเขาก็จะมีแปะตารางอะมิโน,โนไว้ให้เลยนะคะว่าใส่แต่ละตัวมากี่มิลลิกรัมนะคะซึ่งกรดอะมิโนตัวหลักนะคะที่ประกอบอยู่ในคอลลาเจนก็คือตัว g ไกลซีนโ l ลีนและไฮด o x y p r o l i n e และอาจจะดูตัวกลูตาเมตหรือกลูตา m มิกแอซิและอ l a าณีนเพิ่มด้วยก็ได้ <_ C 1> เพื่อนๆก็ดูในตารางที่เขาบอกมานะคะว่าแต่ละแบรนด์เขาใส่ตัวที่เน้นๆเนีย่ยมากี่มิลลิกรัมเนาะแล้วเราก็เทียบราคาเอานะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าซึ่งการที่เขาใส่3ตัวนี้มาในปริมาณที่สูงนะคะก็เหมือนกับว่าเราได้รับประทานสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนนั่นเอง นะคะร่างกายก็ไม่ต้องไปหาแล้วนะคะเมื่อทานเข้าไปร่างกายก็พร้อมที่จะนําไปประกอบร่างแล้วก็านาไปสร้างเป็นคอลลาเจนได้เลยนั่นเอง แต่ก็มีบางแบรนด์ที่ไม่ได้ระบุไทม์นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกอะมิโนแอซิดโปรไฟลด้วยนะคะเราก็สามารถดูอีกอย่างหนึ่งได้นะคะก็คืองานวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าแบรนด์ไหนมีงานวิจัยนะคะแน่นอนว่าเขาจะต้องชูขึ้นมานะคะหยิบยกมาเป่าประกาศให้โรคกรูนะคะซึ่งถ้าแบรนด์ไหนมีงานวิจัยรองรับนะคะหนูก็จะเทใจเอียงใจไปให้นิดนึงนะคะเพราะว่างานวิจัยนะคะมันก็เหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะคะว่าฟลาเจนของเขา ที่เราได้ทานเข้าไปจะเห็นผลลัพธ์ได้จริงนั่นเองข้อ 2. สําหรับการเลือกคอลลาเจนนะคะก็คือคอลลาเจนนั้นทํามาจากอะไรหมูวัว ไก่ปลาหนังปลาหรือว่าเกล็ดปลาซึ่งเหมือนว่าคอลลาเจนจากเกล็ดปลาจะดีที่สุดเพราะไร้ไขมันน้ำตาลแป้งผสมและยังดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนจากหนังปลาด้วยอย่าลืมเรื่องการแพ้ด้วยนะคะใครที่แพ้ปลาหรือไม่ทานเนื้อวัวหรือหมูก็ดูเครื่องหมายฮาลาลด้วยข้อ3 ขนาดโมเลกุลซึ่งสำคัญมากๆนะคะเพราะมีผลต่อการย่อยและดูดซึมบอกเลยว่าเรื่องนี้จะต้องไร้กันยาวนิดหนึ่งนะคะมารู้จักคอลลาเจนกันนิดหนึ่งนะคะคอลลาเจนก็คือปโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วร่างกายของเราก็สั่งเคาะขึ้นมาเองได้นะทุกคนแต่มันก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันนะคะซึ่งการที่เราต้องทานคอลลาเจนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเราอาจจะขาดกรดอะมิโนตัวนั้นนะคะที่ ที่จำเป็นในการสร้างคอลลาเจนหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะมีภาวะบกพร่องในการย่อยโปรโตีนจากสายยาวๆให้เป็นสายสั้นนะคะหรือร่างกายของเราอาจจะดูดซึม สารอาหารได้ไม่ดีนะคะรวมถึงเรื่องของอายุด้วยนะคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนลดลงดังนั้นขนาดของคอลลาเจนที่เราเลือกรับประทานก็จําเป็นมากนะคะที่เราจะต้องคํานึงถึงซึ่งคอลลาเจนที่วางขายในท้องตลาดก็มีหลายโมเลกุลน,นะคะซึ่งยิ่งขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้วิธีนะคะในการ ตัดนะคะหรือว่าย่อยคอลลาเจนเนี่ยจากสายยาวให้มันสายสั้นลงนะคะเพื่อช่วยร่างกายของเราแบ่งเบาภาระในการย่อยนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเลือกคอลลาเจนที่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเมื่อเรารับประทานเข้าไปปุ๊บร่างกายก็สามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้ปั๊บเลยจา้าซึ่งขนาดของคอลลาเจนที่มีวางจําหน่ายอยู่ในตอนนี้นะคะโมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดนะคะเรียกว่าคอลลาเจนเปปไทด์รองลงมาคือคอลาาาคอลาเจนไตรเปปไทด์คอลลาเจน ไเปปไทและอะมิโนโคอลลาเจน จากงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าคอลลาเจนไตรเปปไทด์ก็มีขนาดเล็กพอแล้วนะคะที่เมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยสามารถดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบการย่อยของร่างกายนอกจากนี้ถ้าเรารู้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยใช้การเรียงตัวของกรดอะมิโนเป็นยังไงนะคะก็จะดีมากๆเลยนะขอยกตัวอย่างการดูง่ายๆนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่นุกทานอยู่ยี่ห้อ Kenutra นะคะเขาเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะที่ มีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุดในของที่เรียกว่าไตรเปปไทด์แล้วนะคะนั่นก็คือ500ดาวตันนะคะแล้วเขาก็บอกเลยนะว่าเขามี g p s ใส่มาถึง3.2%ซึ่งการเรียงตัวกันของกรดอะมิโนแบบนี้นะคะก็จะช่วยในการดูดซึมและเสริมประสิทธิภาพของคอลลาเจนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมาที่ข้อ4นะคะเรื่องของปริมาณ บอกก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีปริมาณตายตัวเลยนะคะไม่มีใครกําหนดเลยนะคะว่าเราควรได้รับคอลลาเจนมากเท่าไหร่นะคะแต่อยไทยนะคะกําหนดว่า ในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ควรทานคอลลาเจนเกิน10กรัมนะคะหรือ1 0 0 0 0มิลลิกรัมซึ่งจากงานวิจัยนะคะก็มีการทานกันตั้งแต่2.5กรัมไปจนถึง10กรัมเลยนะคะเป็นระยะเวลาตั้งแต่8สัปดาห์จนถึง24สัปดาห์เลยซึ่งปริมาณของคอลลาเจนเปปไทด์ส่วนใหญ่ที่นิยมทานกันก็จะอยู่ที่ประมาณ5กรัมนะคะถึง10กรัมต่อวันนะแต่ว่าถ้าเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะก็มีงานวิจัย เหมือนกนกัที่ใช้วันละ3กรัลมนะคะทานติดต่อกัน4-12สัปดาห์ก็เห็นผลได้ดังนั้นใครที่หวังผลจากการทานคอลลาเจนก็ต้องเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆเ,เลยเนาะจากงานวิจัยนะคะดังนั้นถ้าแบรนด์ไหนที่เครมว่าคอลลาเจนอันนี้นะคะทานแล้วตื่นมาหน้าเด้งข้ามคืนหรือว่าเห็นผลภายใน3วัน7วันอันนั้นก็คือแบบอืมเนาะ <c oughs> มาที่ข้อสุดท้ายคือข้อ5นะคะเรื่องของสารปนเปื้อนนะคะเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะเราต้องการทานคอลลาเจนนะคะแต่เราไม่ได้อยากได้โลหะาหนาักนะคะหรือว่ายาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ควรที่จะดูนะคะว่าเขามีเครื่องหมายรับรองหรือเปล่านะคะมีการ ตัวสารโลหะหนักหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในปัจจุบันคอลลาเจนก็นิยมทํามาจากปลาหรือว่าเกล็ดปลานะคะดังนั้นก็อาจจะมีพวกสารโลหะหนักติดมาได้นะจ๊ะ ส่วนตัวนุกก็ไม่ได้ฟิกยี่ห้อเลยนะคะดูเน้นที่โปรโมชั่นนะคะแล้วก็ดูว่าเขาใส่ไทป์ไหนนะคะตรงกับความต้องการของเราไหมนะคะอย่างเช่นตัวเคนูทราที่เลือกตอนนั้นนะคะเพราะว่ามีความน่าสนใจตรงที่เขามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเส้นขนด้วยนะคะของผมต่างๆเนาะทาให้รู้สึกว่ามีความโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์คอลลาเจนอื่นๆที่เน้นชูเรื่องผิวหรือเรื่องข้อต่อ ยังไงวันนี้ก็คอลาไปก่อนแล้วนะคะใครมีคำถามอยากให้รีวิวตัวไหนหรือสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย